สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมชัยเบนซินเล็กนะครับวันนี้เราอยู่กันที่คลิปนี้เราอยู่กันที่จังหวัดหนองคายครับผมก่อนขึ้นสะพานไทยลาวก็ทีมร่มบินขอนแก่นครับผมได้รับบัตรเชิญนะฮะจากสมาชิกก็สนามแห่งนี้ก็จะเป็นสนามบินเครื่องบินเล็กนะก็คลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมเครื่องบินลำนี้นะไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันลำใหญ่มากครับปีกน่าจะกว้าง30ยาว2เมตร50ประมาณโดยประมาณนะครับไม่ได้สอบถามข้อมูลเราจะมาชมกันเครื่องยนต์นี้เป็นเขาเรียกเครื่องยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ติดขนาดใบครับดูครับใหญ่ไม่ใหญ่มอเตอร์เขาเรียกไซส์ไหนอะไรครับกี่เควีครับอาจารย์มันจะถ้าเป็นเครื่องบินคือไซส์50 cc ถือว่าแรงเลยนะนี่มันจะเป็นพี่เครื่องยนต์411ของเรานะถ้าเป็นของผมนะแรงกว่า411อีกเดี๋ยวมาชมครับแบตเตอรี่อาจารย์ก็โมเองครับเป็นแบตลิเธียมไอออนแบตชนิดเดียวกับที่รถยนต์ไฟฟ้าอาจารย์สร้างขึ้นเองเอามาต่อกันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นก้อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่รู้ลายเสือโคตรสวยล้อพิเศษครับเสริมต้องเสริมไม่งั้นขึ้นสนามนี้ไม่ได้มันต้องใหญ่ล้อต้องใหญ่ผมเห็นป๋าแซมแกทำเอาฟองน้ำอะไรมากึ่งทำเอาโคตรจับเลยเป็นล้อตัวใหญ่มากลำใหญ่มากครับสุดยอดไทเกอร์ห้องบริษัทครับโอ้นักบินหลับแล้วนักบินหลับแล้วมันจะบินได้ไหมนักบินนอนหลับยังไม่ตื่นเลยจอดนานแล้วครับโอ้แบบสามแบตเตอรี่สามชุดแบตเตอรี่3,000 วัตต์ไม่มันกินไฟ3,000 วัตต์เองอ๋อผมลืมไปมันกินไฟ3,000 วัตต์แบตเตอรี่กี่แอมป์กี่ชาร์จ1ชั่วโมงบิน5นาที อธิบายง่ายๆว่าแบตมันแพงใช่ไหมก็ไปซื้อแบตจาก Shopee อ่ะครับ5,000มิลลิแอมป์1เซลครับใน Shopee ราคา105 บาทเพราะนั้นลำนี้จะใช้ทั้งหมด10เซลครับเพราะนั้นถ้าเราไปซื้อแบตที่ของเครื่องบินน่ะบินลำเนี้ยก็ประมาณค่าแบตก็ประมาณ 5,000 โอ้อันนี้เราแค่10ก้อนครับก็105 บาท1,000 กว่าบาทครับราคาตัวกันเยอะครับถึงจะเป็นแค่5นาทีก็5นาทีแห่งสวรรค์โอเคครับพร้อมยังไม่ได้บินนานอย่าเพิ่งคุยพร้อมเทคออฟขอแค่ได้วิ่งบนรันเวย์ก็พอครับลอยตัวนิดๆก็พอมันมีเสน่ห์ของมันครับเครื่องบินลำใหญ่มีแซ่บด้วยครับสุดยอด
แล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ลอยแล้วครับโอ้เหมือนจริงมากนิ่มนวลโอ้แห้ง50ซีซีกำลังมอเตอร์สวยงามลำใหญ่มากสวยมากสุดยอดลงแล้วครับสวยงามเจอลมครับเจอลมเปิดแฟบแล้วครับสวัสดีโอ้โหโชคอัพแท็กซี่แท็กซี่สุดยอดครับชั่วโมงไม่นานาทีแดกไปถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดมากสวยงามสวยงามชั่วโมงนึงบินได้5นาทีเลยใช่มันแบตทั้งหมดแบตเดียวแบตที่เดียวกับพี่สวยงามไม่ได้ไม่เป็นไรได้เท่านี้มันหมดละโอเคครับจบคลิปท้ายคลิปเก็บบรรยากาศนักบินพารามอเตอร์กำลังเก็บอุปกรณ์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ